ใหม่ๆแบบนี้ค่ะมากกว่าที่จะทำเป็นเชิงคลิปวิดีโอแต่ทดสอบครูยังมีความเห็นว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช้ทูลอะไรในการพัฒนาก็เป็นเบนเดอร์เบนเดอร์แล้วก็มีการแคปเจอร์วิดีโอมาครับแล้วก็ไปลงก็ใช้โปรแกรมแฟนในการดึงวิดีโอมาแสดงในโปรแกรมที่เป็น .exe ครับเคยทำแอปพลิเคชันจากเบนเดอร์มาก่อนไหมครับเคยทำไหมครับหมายถึงว่าทำให้เต็มรูปแบบนะเพราะเวลาสอนนี่คุณต้องงัดเอาฟังก์ชันเอาอะไรต่างของเบนเดอร์ใช่ครับใช้ทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะได้อย่างเช่นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอะไรพวกนี้เรื่องการนำเสนอเรื่องการที่ให้เขาลองทำเนี่ยทำได้ไหมครับปฏิสัมพันธ์ยังไงเนี่ยคลิปเลย์คอร์สเป็นอะถ้าเรื่องของในแฟลตที่ก่อนจะเข้าไปก็เป็นส่วนนั้นแต่ถ้าเรื่องของการอยากคือการคือผู้ใช้สามารถที่จะคุยกับแต่ไม่ใช่คุยออนไลน์ครับคือเช่นว่ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยอยากรู้คำถามอยากรู้คำตอบเงี้ยก็ถามผ่านทางอีเมลเอาพูดมาเป็นแบบซีดีว่าเป็นคนจริงๆก็เป็นถ้าเป็นพี่ว่าไฟล์จะเป็นไฟล์ใหญ่ครับถ้าไฟล์เล็กเป็นซีดีได้ถ้าเป็นไฟล์ใหญ่ก็ทำบนเมลอัพโหลดดาวน์โหลดไปใช้ครับถ้าไฟล์ใหญ่จะดูผ่านเว็บเอาไม่ใช่ดูผ่านเว็บครับหมายว่าโหลดโปรแกรมไปติดตั้งถ้าว่าถ้าเป็นซีดีก็ต้องหลายแผ่นนะเป็นซีดีก็ได้ครับโอเคขออนุญาตครับคุณว่าเป็นเดียวยากไหมยากคุณว่าสามดียากไหมยากเวลาเรียนสองอย่างเนี่ยปกติเขาเรียนแบบไหนเวลาคุณเอาตัวคุณเป็นเกณฑ์นะคุณเป็นเบนเดอร์เพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือถ้ามองถึงอนาคตนะครับค่าใช้จ่ายไม่ใช่วิธีการที่คุณจะเก่งเบนเดอร์วิธีการที่คุณจะเก่งสามดีเพราะคุณจะสอนเขาได้คุณต้องเล่นมันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณก็เลยเดียวน่าจะมาทำใช่ไหมครับแต่ถามตัวเองว่าคุณมีวิธีการอย่างไรที่คุณทำให้คุณเก่งเบนเดอร์ได้การฝึกฝนครับอย่างเดียวจริงๆนะอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยพวก CI เนี่ยมันต้องการฝึกฝนเพราะฉะนั้นคุณต้องทำลักษณะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่บอกว่าปุ่มนี้สร้างภาพปุ่มนี้สร้างสี่เหลี่ยมปุ่มนี้เรนเดอร์ปุ่มนี้สร้างเหมือนจะเรียกปุ่มนี้เป็นเอ็กซ์เป็นวายใช่ไหมครับครับพวกนี้มันพอมันทำไปบ่อยมันก็จะคุ้นเคยใช่ไหมครับช็อตคัทต่างๆคีย์ต่างๆพอคุณคล่องขึ้นใช่ไหมคุณก็เริ่มใช้ช็อตคัทขึ้นมาใช่ไหมครับตอนแรกเราใช้เมาส์ในการเลื่อนตามเมนูถูกไหมพอระยะหนึ่งก็จะปรับมาใช้เป็นอะไรครับเป็นปุ่มที่ผมให้ไอเดียพวกนี้ให้คุณไปคิดวิธีการนวัตกรรมวิธีการจะสอน CI คุณเนี่ยให้มันแตกต่างจากแบบเดิมๆที่นั่งดูวิดีโออ่ะทำหน้าบื้อดูวิดีโอเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งเสร็จก็กลับมาทำอะไรครับทำโปรแกรมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะโปรแกรมมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับผมก็พอสปุ๊บกลับมาทำแต่พอสปุ๊บกลับมาทำเอ้ยลืมกลับไปก่อนรีวายใหม่ดูใหม่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโปรแกรมคุณจะเป็นอย่างนั้นไหมหน้าตามันที่คิดไว้ครับคิดว่าจะมีการอธิบายครับเพราะว่าต้องเอาใจของคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนใช่เข้ามาว่าเราจะทำนี้ปุ๊บเพราะบางทีผมไปเรียนเนี่ยไปฝึกทำเนี่ยคือเขาจะไปเร็วจนเราตามไม่ทันแต่นี่คือมันจะมีโปรแกรมครับแคปเจอร์วิดีโอที่แบบว่าสามารถเห็นได้ว่าเราใช้ปุ่มอะไรช็อตคัทอะไรแล้วพอเราทำแบบนี้แล้วก็อธิบายแนวคิดว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ใส่แนวคิดให้เขาด้วยก็ว่าอ๋อที่มาเป็นแบบนี้เองเป็นไปได้ไหมที่คุณจะมีแบบสมมติไม่เป็นไรครับเป็นวิดีโอมันก็เป็นการสื่อสารกันเนาะมันรุ่นเดียวกับการเรียนแบบอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณน่าจะมีโมเดลเช่นผมจะทำเจกันทูตูเรียนที่ทำเรื่องเจกันคุณก็บอกว่าเจกันจะทำยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าครับจะมีอย่างนี้ไหมให้เขาดูหรือว่าจะสอนว่าถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยจะขึ้นวายเฟรมไหมจะขึ้นสี่เหลี่ยมจะขึ้นเปอร์สเปกทีฟแบบนี้คือจะทำให้ดูเลยครับว่าทำแบบนี้แล้วก็อธิบายเทคนิคว่าทำไมต้องใช้เทคนิคนี้จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่คุณคิดไปในระบบที่คุณคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมว่าการสอนนี้เราไม่อย่าไปหวานสำหรับเริ่มต้นผมว่าแนะนำก็คือว่าคุณไปคิดโมเดลสร้างอะไรสักอย่างโดยใช้เบนเดอร์เนี่ยเสร็จแล้วสอนให้เขาสร้างตัวนี้คือที่ผมอธิบายแรกคือแบบที่อาจารย์พูดนะครับคือจะทำทุกอย่างคืออย่างเช่นทำเป
เป็นโมเดลก็คือจะทำให้ดูเลยครับว่าเป็นขึ้นขาแขนตัวหรือว่าแจกันคือใช้เรียนอะไรที่มันไม่ต้องยากมากครับเรียนไม่ต้องยากมากแล้วก็สอนในกลุ่มก็คือแบ่งหัวข้อออกมาเน้นให้มันได้ตรงจุดนั้นนะครับอย่างเช่นไม่รู้ผมก็ไม่ทราบว่าเบนเดอร์ทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าก็อย่างเช่นหัวข้อต่างๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยที่เราสามารถที่จะตัดขอบเขตของงานให้มันเล็กลงแล้วเราก็สอนให้เขาในส่วนอย่างเช่นสอนให้ทำลูกบอลเด้งอย่างเงี้ยสมมติเนาะลูกบอลเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาได้แล้วสามารถจะเพิ่มลูกบอลให้มันมากขึ้นได้ใน 3D ถูกไหมครับเอาแค่ลูกบอลอย่างเงี้ยที่วางไว้คือจะเริ่มแบบจากง่ายไปยากครับงั้นจะมีตั้งแต่ง่ายมากๆจนถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองก็จะขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าไม่จำเป็นต้องเอายากมากก็ได้เอาถึงแค่ระดับเขาเรียกอะไรอินเตอร์มีเดียตไม่ต้องแอดวานซ์เลยเอาแค่อินเตอร์มีเดียตนักบิ๊กินเนอร์อินเตอร์มีเดียตก็พอละเอาแค่บอกให้เขาสามารถทำเป็นได้แล้วถ้าคุณอยากจะทำแอดวานซ์ว่าเป็นไม่เป็นทางอีกโปรแกรมถ้าเขาเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะได้เน้นจุดบางจุดจะได้ให้เขาเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณโมเดลกังวลให้มันไปถึงจุดแอดวานซ์ปุ๊บเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากเกินไปก็ลองไปดูเพราะว่าก็ต้องบีบเนื้อหาเข้ามาใช่จริงแล้วที่คุณบอกแบ่งเนื้อหาไปปรุงเนี่ยที่จริงแล้ว CI ถ้าสมมติว่าในกรอบตัวนี้คุณน่าจะบอกเพื่อว่าสอนอะไรหัวข้อที่จะสอนนะครับน่าจะบอกคร่าวๆว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเนี่ยนะมันจะได้รูปออกเขียนของงานนะครับเสร็จแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มันสอดคล้องกับการสอนก็ทำเป็นคอนเทนต์นะฮะเวลาทำ CI คุณต้องมีคอนเทนต์นะว่าถ้าคุณทำเรื่องนี้มันต้องเทสทักษะอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็คุณจะทำเป็นคอนเทนต์ให้อาจารย์ดูครับว่าแล้วที่คุณสาธิตรู้ว่าที่ผมทำอย่างนี้ให้อาจารย์เหมือนสตอรี่บอร์ดนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละขั้นที่ทำมาเนี่ยคนที่เรียนรู้จะได้ทักษะอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับทำสองเลเวลพอที่อาจารย์มีระบายว่าครับ beginner กับ intermediate ต่อแอดวานซ์ไม่ต่อหรอกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับนะฮะเขียนสตอรี่ลงทะเบียนใหม่ก็เริ่มจากอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนคอนเทนต์ออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าหน้าอินเทอร์เฟซของคุณเนี่ยหรือหน้าเลเยอร์การเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะดีมากถ้าทำอย่างนี้ด้วยครับช่วยกันแนะนำน่าจะดูของที่ถ้าเป็น Open Script ของ Appen หรือเขามีโปรแกรมใหม่ๆของระบบ Appenเขามีการออกเสียงที่เป็นการบรรยายวิธีทำและคนที่จะใช้โปรแกรมนั้นเข้าโปรแกรมทันทีเป็นโปรแกรมจริงและถ้าเขากดอะไรผิดหรือตอบไม่เร็วพอสมควรจะมีวงกลมสีแดงออกมาที่บอกว่ากดนี้เลยและถ้าเกี่ยวไม่ทำก็กดด้วยเมื่อเขาเข้าใจเห็นแต่ตลอดเวลามีการ help อย่างนั้นเลยคิดว่าน่าจะศึกษาดูเขาใช้เทคนิคอย่างนี้ยังไงเพราะนี้น่าจะช่วยมากเกี่ยวกับ Blender เพราะเรารู้ว่าโปรแกรม Blender มีที่กดเยอะเหลือเกินถึงระดับว่าคนที่ไม่เคยใช้ไม่รู้ว่ากดที่ไหนถูกต้องก็เป็นอยู่ที่ตัวโปรแกรม Capture Video ครับมันมีฟังก์ชันช่วยซึ่งนี่ก็มากกว่านั้นอันนี้ไม่ใช่ Capture อันนี้ก็เล่นโปรแกรมเลยอันนี้เขาเล่นกับแอปพลิเคชันจริงๆเป็นโปรแกรมที่ Capture หมายถึงว่าครอบไปที่โปรแกรมคุณอีกทีครับหรือเราลองดู Help ของโปรแกรมพวก Office อะไรก็ได้อันนั้นที่มันกดให้เราเลยนะเราไปเอาแล้วเป็นที่มาใช้ลองไปดูครับเทคนิคการสอนนะครับทำ CI ไม่ใช่หรอใช่ค่ะคือสิ่งที่ครูอยากให้ปรับก็คือไอเดียใหม่ๆถ้าทำแค่แบบเดิม